Yeah, yeah, yeah. Konnichiwa. Igarashimase. DJ Attention Make Channel です. Yeah. Kodorap to Konkosu. EP Pisset. Special EP. ที่หลายๆคนกำลังรออยู่ก็คือการโชว์ของรางวัลที่จะเอามาแจกกับกิจกรรมดาบพิฆาตอสูรที่ทำมาตอนนี้ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว9 EP ครึ่งทางแล้วนะครับทั้งหมดสรุปแล้วจะมี18 EP ดาบ18เล่มด้วยกันทั้งหมดตอนนี้ก็ถือว่าพักครึ่ง half time นะเหมือนดูหนังเหมือนดูอนิเมะนะซีซั่นเหมือนเบรกไปแล้วนั่นซีซั่น1เดี๋ยวรอซีซั่น2ต่อตอนนี้ของรางวัลก็เดินทางมาครบหมดแล้วนะที่1ถึงที่10เอ้ยไม่ใช่ดิที่1ยังไม่มาต้องรอดูว่าใครที่ชนะแล้วเขาจะเลือกดาบอะไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยสั่งให้อีกทีนึงนะครับก่อนจะไปดูของรางวัลกันเมื่อวานนี้นะก็อัปเดตตารางให้ดูแล้วว่าที่1ถึงที่10เนี่ยใครอยู่ลำดับไหนกันบ้างเดี๋ยวแปะให้ดูในนี้1ทีที่1 500กว่าไลค์ที่2ก็ตามมาติดๆ500กว่าเหมือนกันที่300กว่าตกลงมาแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนมีเวลาเหลืออีกเป็นเดือนหมดเขต30เมษายนประกาศผลวันที่1พฤษภาคม2564ปีนี้นะครับคนที่ได้ที่1เนี่ยอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเขายังไม่เห็นเลยเขาเพิ่งมาเจอและเขาก็เพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมแต่เขาปุ๊บแป๊บเดียวขึ้นไปได้ที่หนึ่งเลยเห็นไหมไม่ว่าจะมาตอนไหนถ้าเราขยันโพสต์ขยันแชร์ไปชวนเพื่อนๆมากดไลค์โพสต์ที่ตัวเองแชร์แล้วก็ชวนมากดซับกดติดตามที่ YouTube ดีด้วยนะครับก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนเนาะแล้วก็คนที่ตามหลังอยู่อย่าเพิ่งท้อเห็นโอ้โห500กว่าเลยจะไปสู้ได้ยังไงมันมีวิธีอยู่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเทคนิคเวลาแชร์เวลาโพสต์ควรจะต้องแชร์ยังไงให้คนมากดไลค์เยอะๆพี่เห็นของหลายๆคนเลยนะแค่เอาลิงก์ไปแชร์แปะไว้เฉยๆเพื่อนที่มาดูก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะไปได้ยอดไลค์ได้ยังไงเขียนชวนเพื่อนๆบน Facebook ของเราเนี่ยเขียนดีๆช่วยกดไลค์เลยครับอยากได้ดาบเล่มนี้มากร่วมกิจกรรมอาจจะเติมไปหน่อยว่าเดี๋ยวถ้าชนะได้ดาบมาใครอยากมายืมถ่ายรูปเดี๋ยวให้ยืมถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เขามากดไลค์เขาก็ช่วยกดแล้วเหมือนจะได้อะไรหน่อยจากเราเขาก็อาจจะช่วยกดนะคนที่ได้ไลค์เยอะๆเนี่ยพี่แอบไปถามมาเขาก็เล่นวิธีส่งข้อความอินบ็อกซ์นะตรงไปหาเพื่อนเขาทุกคนเลยว่าช่วยกดไลค์ให้หน่อยช่วยกดไลค์ให้หน่อยเพราะว่าบางทีโพสต์ที่เราแชร์ไปบน Facebook เนี่ยเวลามันขึ้นหน้าฟีดเฟซแล้วถ้าคนไม่ได้เล่นเฟซตอนนั้นมันอาจจะไม่เห็นมันก็ผ่านไปเลยถูกไหมครับก็เลยจะต้องมีการส่งข้อความไปบอกส่วนตัวช่วยกดไลค์โพสต์นี้ให้หน่อยอยากได้ดาบมากเลยตอนนี้ตามถูกเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันต้องได้กี่ไลค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยอย่างที่บอกขยันกันหน่อยเหมือนที่พี่ทำตอนนี้พี่ก็ช่วยทุกคนพี่อยากได้ 10,000 ซับเพื่อว่าตามกติกาเราแล้วต้องถึง 10,000 ผู้ติดตาม 10,000 ซับสไครเบอร์พี่ถึงจะแจกดาบรางวัลพิฆาตอสูรเดี๋ยวพี่ก็พยายามทำคลิปเนี่ยทุกวันเลย TikTok มีวิดีโอทุกวัน YouTube ตอนนี้ก็เรียกว่าแทบลงทุกวันแล้วพี่ก็เนี่ยพยายามขยันทำคลิปพอคลิปมันออกไปเรื่อยๆคนไปเห็นมากขึ้นคนมากดติดตามมากขึ้นมันก็จะได้ถึง 10,000 ซับไวๆช่วยกันทั้ง2ทางนะครับแล้วก็อีกอย่างบางคนที่โพสต์ที่แชร์ไปคราวที่แล้วที่ส่งมาให้พี่แล้วเนี่ยอาจจะได้ไลค์น้อยมากๆสามารถแชร์ใหม่ได้นะแชร์โพสต์ใหม่แชร์คลิปรีวิวดาบเล่มใหม่ไปตั้งโพสต์ใหม่ไปชวนคนมากดไลค์ใหม่แล้วก็ส่งลิงก์อันใหม่มาให้พี่บอกว่าพี่ผมส่งลิงก์นี้โพสต์นี้ไลค์เยอะกว่าส่งสมัครเข้าแทนครับทำได้ไม่ได้ห้ามนะครับแชร์เรื่อยๆโพสต์เรื่อยๆนะมีเวลาอีกเดือนกว่าทำไปเลยยังไงก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นใครจะไปรู้ตอนสุดท้ายเราอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้เย้ yeah.สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับนี่คือกิจกรรมการแจกของรางวัลของอนิเมะดาบพิฆาตอสูรที่ผมทำมาจากบน TikTok แล้วก็มาลงที่ YouTube อันนี้นะครับกติกาทุกอย่างอยู่บนเพจ Facebook ของผม DJ Ten Smith สามารถไปดูกติกาได้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะมีสิทธิ์ได้รางวัลพวกนี้นะครับผมหลักๆเลยก็คือต้องติดตาม follow ที่ TikTok ผมFacebook ต้องไปกดไลค์แล้วก็ YouTube ต้องกดติดตาม Subscribe นะครับชื่อเดียวกันหมดเลย DJ Ken Smith แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะต้องเอาโพสต์เนี้ยเอาวิดีโอเอาลิงก์จาก YouTube ที่รีวิวดาเอาไปแชร์บน Facebook ตัวเองผมจะตัดสินจากยอดไลค์
บน Facebook ของน้องๆว่าใครมียอดไลค์มากที่สุดรางวัลที่1ก็คือจะได้เลือกดาบโลหะดาบพิฆาตอสูรนิจิรินเกรดเนี่ยเล่มที่ตัวเองอยากได้ไปแล้วก็รางวัลมี10รางวัลนะครับที่1ได้ดาบแต่ที่2ถึงที่10เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันละว่ามีรางวัลอะไรบ้างใครอยากรู้ว่ารางวัลคืออะไรอย่ากดข้ามอย่ากดหยุดไปไหนดูให้จบคลิปรางวัลเด็ดๆทั้งนั้นพร้อมแล้วไปดูกันเลยเย้โอเค10รางวัลจากช่อง DJ Ten Smith นะครับรางวัลที่1ก็คือจะได้เลือกดาบโลหะที่ตัวเองอยากได้ที่ตัวเองชอบคนที่ได้ไลค์มากที่สุดวันที่30เมษายนปิดสรุปผลตอนเที่ยงคืนนะก็จะได้เลือกดาบไปเลยพี่ก็จะสั่งเล่นใหม่ส่งให้ถึงบ้านฟรีๆเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็บอกก่อนด้วยว่าเดี๋ยวพอจบวันที่30เวลาในการสั่งดาบพวกนี้มันต้องพรีออเดอร์มันใช้เวลาประมาณ 15-20 วันนะครับก็รอนิดนึงแต่ได้เล่มใหม่เลยนะแล้วก็แถมให้ไปเลยก็คือได้ดาบด้วยแล้วก็ให้มันครบหน่อยก็คือเดี๋ยวจะมีขาตั้งดาบไม้แบบนี้ส่งไปให้ด้วยนะจะได้ไปวางตั้งโชว์ได้แล้วก็มีเข็มขัดพร้อมที่เสียบดาบไปให้เลยครบชุดเย้สำหรับที่1นะครับต่อไปที่2ถึงที่10ด้วยที่คาแรคเตอร์ของ Demon Slayer เนี่ยของดาบพิฆาตอสูรมันมี10กว่าตัวเลยที่น้องๆที่ทุกคนชอบกันพี่ก็ไม่อยากจะระบุว่าที่2ได้อันนี้ที่3ได้อันนี้ที่4ได้อย่างนี้เพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันคราวนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้พี่จะเซตเป็นรางวัลเนี่ย2ถึง10เอาไว้เดี๋ยวจะลงเป็นรูปไปให้บนเพจ Facebook ว่านี่คือรางวัลที่2ถึงที่10พอตอนสรุปผลแล้วตุ้มเราไม่ได้เป็นที่1แต่เราติดอยู่ในที่2ถึงที่10คนที่ได้ลำดับที่2มีสิทธิ์เลือกก่อนตามลำดับลงไปคนที่ได้ที่10ก็คือซวยหน่อยนะแต่มันก็คือตามลำดับและการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะคนที่10ก็จะไม่ได้เลือกก็จะได้เหลือของชิ้นสุดท้ายที่คนอื่นไม่ได้เลือกก็รับชิ้นนั้นไปนะครับสำหรับลำดับที่10แต่ลำดับที่2ถึง9ก็เลือกก่อนเลยตามลำดับว่าผมอยากได้อันนี้ครับพี่ก็บอกอ่ะที่2เลือกแล้วที่3เลือกแล้วแล้วก็เหลืออะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแฟร์ดีมั้ยครับพี่ว่าโอเคแล้วแบบนี้ทุกคนโอเคมั้ย Yes เรามาดูของรางวัลกันเลยครับข่าวดีก็คือของรางวัลที่2ถึงที่10เนี่ยมันจะมีได้คนละ2ชิ้นไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวเพราะว่าพี่มีเข็มขัดทั้งหมด10เส้นพอดีก็อย่างน้อยทุกคนได้เข็มขัดสีขาวแล้วเงี้ยแน่นอนถ้ายังไม่ได้ดาบก็เอาเข็มขัดไปเตรียมไว้ก่อนเผื่ออนาคตมีกิจกรรมแจกดาบใหม่อีกทีนึงหรือว่าสามารถเก็บเงินเก็บตังอดออมไปซื้อดาบได้เองแล้วก็จะได้มีเข็มขัดเอาไว้เสียบดาบเล่นแต่งตัวคอสเพลย์เท่ๆพี่ไม่ได้ซื้อพวกพวงกุญแจหรือโมเดลอะไรพวกนี้มาแจกเพราะว่าพี่ไม่ได้สะสมของแนวนั้นพี่สะสมของที่เป็นพร็อพเรปลิก้าคอสเพลย์1ต่อ1พี่ก็เลยจัดหาของให้มันเป็นแนวเดียวกับที่พี่สะสมเอามาแจกน้องๆก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะไอ้พวกโมเดลพวงกุญแจอะไรพวกนี้ไปหาซื้อเองกันได้มีขายเยอะแยะไปอันเนี้ยไปจัดหาของที่ประหลาดๆที่ไม่เห็นตามร้านที่ทุกคนเห็นกันมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วข้างหน้านี้เลยชิ้นนี้ไฮไลท์มากเพราะว่าตอนแรกจะว่าจะไม่แจกว่าจะเก็บไว้เองแต่คิดว่าแจกดีกว่าเพราะว่ามันเจ๋งอันเนี้ยตอนแรกคิดว่าจะตั้งเป็นรางวัลที่2แต่ก็อย่างที่บอกว่าให้เลือกเลยนะก็คือหน้ากากหัวหมูป่าของอินโนสุเกะเย้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆเป็นขนเลยสวยมากเนี่ยเหมือนเลยข้างในก็จะเป็นยางแบบนี้เดี๋ยวยืมใส่รีวิวก่อนตอนดับอินโดสุเกะแล้วก็นะเลือกรางวัลนี้ใครชอบเอาไปเลยอันนี้ก็จะไปกับเข็มขัดแต่เข็มขัดของเส้นนี้ที่ไปคู่กับหน้ากากหัวหมูป่าจะประหลาดหน่อยเพราะว่ามีเข็มขัดเส้นนึงที่ไม่มีปอกเสียบฝักดาบก็คือของอินโดสุเกะนี่แหละเขาจะได้เป็นแบบนี้เซตนี้นะหน้ากากกับเข็มขัดเปล่าๆอันนี้เพราะว่าอินโนสุเกะดาบเขาเป็น2ฝั่งแล้วเขาใช้เชือกหรือใช้หนังเนี่ยพันดาบเอาไว้เฉยๆชุดต่อไปนี่เลยหน้ากากอันนี้สั่งมาพิเศษเลยไม่เห็นที่ไทยมีขายด้วยนะไปเดินมา
ที่คาดอยู่ที่หัวนึงด้วยเหมือนกันเป็นพลาสติกนะครับแต่แบบหนาคุณภาพดีเลยเนาะทำปั๊มลายมาสวยเลยก็คืออันนึงอ่ะของซาบิโตะแล้วก็อันนึงของมาโคโมะเหรอเนี่ยที่ปกติเขาก็จะใส่ไว้ด้านข้างนะลองแล้วแปลกๆมันแอบบังหูด้วยรำคาญแต่ข้างบนนี้อันนี้ของทันจิโร่อันนี้ไม่แจกอันนี้ขอเก็บไว้เองแล้วก็เนี้ยที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้คือไม่แจกขอเก็บสะสมไว้หน่อยนะที่เหลือนี้แจกก็จะไปอย่างนี้กับชุดนี้ก็จะไปอย่างนี้อีก1รางวัลนะรางวัลที่3อันนี้รางวัลที่44อย่างละก็ไปพร้อมกับเข็มขัดที่มีปลอกให้เสียบดาบได้แบบนี้นะ1ชุดไปอย่างนี้พร้อมกับหน้ากากใครอยากได้เล็งเอาไว้ชุดแบบนี้รางวัลที่5 6 7อีก3อย่างอีก3ชุดก็คือเสื้อคลุมฮาโอริแบบนี้โอเคก็คือเสื้อคลุมแบบนี้พร้อมกับเข็มขัดนะครับไปอย่างนี้เลยเป็นชุดเป็นเซตเสื้อเนี่ยให้3รางวัลแต่เลือกได้พี่มีของชิโนบุอันนี้ของเคียวจูโร่นะเซนเอสเซกิยูทันจิโร่แล้วก็เนซุโกะนะครับ1 2 3 4 5 6มีให้เลือก6คน6แบบนะแต่แจกแค่3เพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะจะซื้อมาให้หลานแล้วก็ใส่รีวิวเสร็จแล้วจะให้หลานแต่คราวเนี้ยมาแจกรางวัลให้เลือกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยเอาไปให้หลานเป็นไงเสียสละให้ยูทูบเบอร์ฟอลโลเวอร์ก่อนให้หลานอีกนะครับเดี๋ยวหลานมาดูนี่หลานอ่ะจะโมโหได้โอเคก็เลือกตามนี้ก็มีตัวเลือกมีช้อยส์ให้เลือกแค่นี้ประมาณนี้คิดว่าก็เยอะแล้วนะครับนะก็คือดาบ1 2 3 4เสื้ออีก3ชุด5 6 7คราวนี้ที่8 9 10 8 9 10มันลำดับท้ายๆแล้วรางวัลก็ค่อยหดลงมาก็คือจะได้เข็มขัดแบบนี้1ชุดพร้อมขาตั้งดาบแบบนี้ไปก็เหมือนเดิมเอาไปรอเผื่อวันหนึ่งซื้อดาบได้ก็จะได้มีขาตั้งพร้อมเข็มขัดพร้อมรอเลยแล้วกันนะเป็นไง10รางวัลที่ทุกคนรอดูกันอยู่ใครอยากได้ชิ้นไหนเล็งกันไว้เลยบางทีตอนหลังเริ่มมาดูลำดับแล้วก็แอบปั่นลำดับขึ้นไปสูงๆถ้าไม่ได้ที่1ก็เตรียมเลือกเอาไว้ว่าอยากได้ชุดไหนครับอยากได้อันนี้นู่นนั่นนี่คิดไว้ในใจเลยแต่เชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนอยากได้ที่1อยากได้ดาบอยู่แล้วนะครับเราเดินทางมา9 EP แล้วตอนนี้เหลืออีก9 EP นะใครที่ยังไม่ได้ดู9 EP ที่แล้วย้อนกลับไปดูได้EP ที่1เริ่มก็คือ Senitsu 2 Giyu 3 Obanai 4 Mitsuri 5 Muichiro 6 Tanjiro 7 Kyojuro 8 Shinobu แล้วก็9ล่าสุดกับ Sanemi นะครับเหลืออีก9 EP ดาบยังมาไม่ถึงอีก2เล่มที่สั่งเพิ่มไปตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวรอดูกันที่เรียงไว้นี่อาจจะเป็น EP ต่อๆไปเลยลองดูกันมีคนรอดู2อันนี้อยู่ของโยริอิจิกับคุคุชิโบนะแล้วก็ที่แน่นอนที่หลายคนรออยู่เลยก็คืออินโนสุเกะมาครบแล้ว2เล่มตอนแรกมีเล่มเดียวกียูเวอร์ชั่น2มาแล้วนะครับคานาโอแล้วก็มีซาบิโตะด้วยแล้วก็ที่เห็นอยู่ที่นี่เลยพระเอกของเราดาบเล่มสุดท้ายให้ดูกันก่อนแว๊บๆก็คือของทันจิโร่แล้วอีก2เล่มที่ยังไม่มาก็คือมีของชิโนบุอีกเวอร์ชั่นนึงที่เป็นปลอกสีขาวกับของทันจิโร่อีก1เล่มเป็นเล่มที่เขาใช้ตอนฝึกตอนแรกใครที่อยากได้รางวัลแล้วยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมก็ไปที่เพจ DJ Ten Smith นะครับที่ Facebook ไปดูกติกาแล้วก็ส่งรายละเอียดส่งข้อมูลไปทาง inbox ที่เพจนั้นได้เลยนะครับ
สุดท้ายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ช่วยกันแชร์ไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เดี๋ยว EP ต่อไปมาจะได้ไม่พลาดนะครับเอาละวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำคลิป EP ที่10ต่อพรุ่งนี้ต้องลงต่อเลยรอดูว่าเป็นของใครติดตามชมกันต่อได้ที่นี่ DJ Ten Smith Channel 10K House of Toys มาต่อ